ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลอ่ะเรามาต่อเลยนะข้อ9ครับอีก9สุดท้ายนะทนหน่อยโอเคนะข้อ9โอเคนะเปลี่ยนใช้สีน้ำเงินบ้างนะครับข้อ9คราวนี้เหมือนเดิมข้อ9จะกลับมาต้องจำอีกหน่อยอันนี้ต้องจำนะช่วยกันจำเขาบอกว่าให้จำ3คำนี้โอเคป่ะคือคำว่ากรุ๊ปคำว่าเฮิร์ทแล้วก็คำว่า bunch เห็นไหมครับอ่ะจดนะ3คำนี้จดก่อน3คำนี้มันแปลคล้ายๆกัน group แปลว่ากลุ่มเห็นไหม herd แปลว่าฝูง bunch แปลว่าพวกเห็นปะเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกเป็นเครือถ้ากล้วยเขาเรียกเป็นเครือก็ได้เนาะว่า bunch เนี่ยใช้กับกล้วยก็ได้หรือแปลว่าเป็นจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนมากมหาศาลซึ่งมาอยู่ติดกันอยู่มารวมกันน่ะเนาะใช่ไหมนะอ่ะ3ตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเจอ3ตัวนี้เป็นประธานของประโยคเมื่อไหร่ก็ตามกริยาจะเป็นเอกพจน์โอเคนะเช่นง่ายๆเลยนี่ไงสมมติเจอa group of boys นะ boy มันเติม s ก็จริงแต่ถึงเวลาใช้ is เนาะใช้ is ใช้กริยาเป็นเอกพจน์ไม่มีอะไรง่ายๆนะ a group of boy a group of girl a group of teachers a group of bad student ทั้งหมดเนี้ยใช้ is หมดเลยใช้ is หมดเลยนะถ้าเจอกรุ๊ปถ้าเจอ herd herd นี่เป็นสัตว์เช่นอะไรอ่ะ herd of kitten kitten ปกติมันไม่อยู่เป็น herd นะแต่สมมติพี่ยกตัวอย่าง kitten คืออะไรลูกแมวได้มั้ยหรืออ่ะ herd of doe กวางตัวเมียได้มั้ยกวางตัวเมียอยู่เป็นผู้อยู่ไม่ใช่อยู่เป็นผู้อยู่เป็นฝูงเนาะหรือ a herd of elephant สมมติโดหลายตัวเนาะนี่ไม่อ่านว่า does นะครับ does นะ does กวางตัวมีหลายตัวนะคิดเช่นเติม s ด้วยนะถูกไหมฮะเพราะว่าอยู่กันเป็นฝูงมันต้องอยู่หลายตัวเนาะเมื่อกี้พี่ลืมเติม s นะเนี่ย a herd of elephant ได้ไหมก็ได้ elephants อยู่เป็นไม่ได้เป็นโขลงภาษาไทยเรียกว่าเป็นโขลงอยู่เป็นโขลงเห็นไหมพวกนี้อยู่เวลาอยู่รวมกันเป็นโขลงอยู่รวมกันเป็นฝูงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะปกติลูกแมวไม่อยู่นะแต่กวางตัวเมียหรือพวกช้างเนี่ยอยู่กันเป็นฝูงเป็นโขลงถ้าอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นโขลงนี้เราก็ใช้ is กันเนาะมีคำว่า group มีคำว่า herd หรือมีคำว่า bunch ก็เช่น a bunch of banana a bunch of apples อะไรเงี้ย a bunch of trees อย่างเงี้ยฮะ a bunch บางทีต้นไม้นี่มันชอบขึ้นติดกันเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เรียก a bunch of trees คือต้นไม้เป็นพืชเป็นแผงเนาะ a bunch of orchids เนี่ยได้มา a bunch of orchids เพราะว่าอะไร orchid เนี่ยชอบขึ้นติดกันเป็นแผง orchid คืออะไรดอกกล้วยไม้ก็ใช้ a bunch of orchids a bunch of bananasอย่างเงี้ยใช้ is เหมือนกันหมดไม่มีอะไรนะข้อนี้ก็ง่ายนะฮะเพียงแต่ต้องจำ3ตัวนี้บอกว่าเจอ3ตัวนี้เมื่อไหร่กริยาเป็นเอกพจน์เสมอเนาะพี่ค่อยๆรีบไปนะพี่ค่อยๆรีบไปก็คือค่อยๆสอนแต่ค่อยๆสอนแบบรีบไปคือค่อยๆรีบไปพยายามสอนน้องให้ละเอียดแต่ก็ต้องรีบไปนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเรามีน้อยนะครับเนาะเพราะนั้นท่านฟังไม่ทันนะย้อนหน้าพี่ขอร้องนะพยายามดูตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ทันก็จะเรียนไม่ทันก็ปล่อยอารมณ์ตามใจล่องลอยไปขอให้มันจบขอไม่ได้นะจบแต่ไม่เข้าใจนี้ไม่มีประโยชน์ต้องจบอย่างเข้าใจถ้าสมมติพี่สอนเร็วไปพอแล้วกลับไปฟังใหม่มันเยอะข้อนะครับมันเยอะข้อพี่เลยต้องรีบหน่อยนะบางทีเนี่ยรีบจนลิ้นพันกันจนเขียนไม่ทรงไม่สวยถ้าน้องอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่อง
พยายามแกะลายมือพ่อขุนของพี่หน่อยนะพยายามฟังให้รู้เรื่องย้อนกลับไปหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมันค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเรามีน้อยนะครับอ่ะข้อ9เสร็จไปแล้วโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อ10เลยนะครับอ่ะมาเลยอุ๊ยตายละอย่าช้าทีนะครับข้อที่10คราวนี้เป็นสีแดงมากนะสลับกันนะเขาบอกว่าสีนี่มีผลต่อการช่วยจำนะน้องก็จำข้อ9สีนี้เหมือนนะข้อ10เป็นสีแดงข้อ9จำได้เนาะข้อ9นี่พูดเรื่องกลุ่มข้อ10ก็ยังเป็นเรื่องกลุ่มโอเคนะครับข้อ9นี่บอกว่าอะไรฮะกรุ๊ปเฮิร์ทบันช์พวกนี้บวกนามเอกพจน์เสมอบวกนามเอกพจน์อันนี้ให้จำไปนะจำไปเลย3ตัวนี้กลุ่มฝูงพวกนี้ข้อ10ก็ยังเป็นกลุ่มอยู่แต่จะเป็นกลุ่มอีกแบบนึงนะน้องค่อยๆดูนะฮะข้อ10เขาบอกว่าให้จำคำชุดนี้นะครับอ่ะคำชุดนี้เขาบอกว่าถ้าเจอคำชุดนี้เป็นประธานเมื่อไหร่มีคำว่า audience นะครับมีคำว่า committeeนี่แบบบัญชีนะครับทีมก็แล้วก็คำว่า government ถ้าเจอ3คำนี้เป็นประธานเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ยังไงคิดจดไปก่อน audience แปลว่าผู้ชมหรือผู้ฟังก็ได้ committee แปลว่าคณะกรรมการเกาะกรรมการทีมก็แปลว่าทีมเนาะแปลว่าคณะแล้วกันนะ government แปลว่ารัฐบาลนะ4อย่างบอกว่าถ้าเจอ4อย่างนี้เมื่อไหร่เจอ4อย่างนี้เมื่อไหร่นะครับอันนี้ไม่ยากอะไรก็บอกเหมือนกันเหมือนกับข้อที่9ฮะเหมือนกรุ๊ปเฮิร์ทบันช์พวกนี้เลยก็คือทำไมฮะกลุ่มผู้ชมกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มทีมกลุ่มคณะรัฐบาลพวกนี้บวกด้วย V เอกพจน์เหมือนกันคือเขาพูดเหมารวมผู้ชมทั้งหมดมันเป็นผู้ชมแค่1กรุ๊ป1คน1ฝูงไปเลยอะไรเงี้ยพูดรวมฝูงเราก็ใช้V เอกพจน์ใช้กริยาเอกพจน์เสมอโอเคมั้ยฮะเช่นอะไรฮะthe audience is waiting for the showเห็นไหมจะใช้ is ตาม audience เป็นผู้ชมทั้งหมดเลยอ่ะเห็นไหมผู้ชมทั้งหมดเราก็ใช้ is นะครับไม่มีอะไรนี้ไม่มีอะไรก็ให้จำแล้ว audience committee team government เข้าใจปะแต่ทีนี้ต้องดูอันนี้มันมีข้อยกเว้นนิดนึงที่น้องต้องจำมันถึงต่างกับข้อ9ไงมันไม่เป็นรวมกับข้อ9เพราะว่าข้อ10มันมีข้อยกเว้นนิดนึงเขาบอกมีข้อยกเว้นในกรณีที่ในบางเหตุการณ์ที่มีการบอกว่าการกระทำของกลุ่มผู้ชมกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มคณะกลุ่มรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการกระทำแบ่งแยกกันนี่นะครับก็บอกว่าเนี่ยอันนี้นะฮะเขาบอกว่า the audience is waiting for the show แปลว่าทำไมฮะกลุ่มผู้ชมทั้งหมดเลยจริงนะคือทุกคนกำลังรอการแสดงอยู่จริงนะรอการแสดงนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็น the audience เหมือนกันแต่คราวนี้เขาบอกว่าอ่ะขีดไว้เขาบอกว่า clapping the hand คือกลุ่มผู้ชมทั้งหมดกำลังตบอันนี้คือตบมือของเขาก็คือกลุ่มผู้ชมทั้งหมดกำลังตบมือทุกคนกำลังตบมือเขาบอกว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาพูดว่าทุกคนที่เป็นผู้ชมกำลังตบมือใช่ไหมในเมื่อพูดอย่างนี้เนี่ยมันพูดในแนวคือมันเป็นการกระทำแยกส่วนแยกบุคคลกันแล้วว่าทุกๆคนทุกคนที่เป็นออเดียนซ์ทำเพราะฉะนั้นใช้อย่างนี้ใช้ R อย่างนี้จะใช้ R มันจะมีข้อยกเว้นอย่างนี้คือให้จำว่าถ้าเป็นการกระทำในมวลรวมเช่นทุกคนกำลังรอคืออย่างนี้นะให้เข้าใจว่าเวลาพูดถึงผู้ชมมันพูดถึงในสองกรณีผู้ชมแบบผู้ชมทั้งหมดกับผู้ชมทุกคนเป็นรายบุคคลเข้าใจป่ะถ้าทุกคนเป็นรายบุคคลเนี่ยใช้ R พอพูดถึงทุกคนในรายบุคคลแต่ถ้าพูดถึงผู้ชมทั้งหมดหมายถึงพูดรวมๆพูดดูกว้างๆอันนี้ใช้ is นะหรืออย่างเงี้ยถ้าสมมติพี่บอกว่า the committee are
อะไรดี divided in their opinion เห็นไหมฮะ R หมายความว่าอะไร divided แปลว่าถูกแบ่งแยกแบ่งแยกวันนี้ได้สับไปเยอะเหมือนกันนะฮะตลอดที่สอนมานี่สับหลายคำแล้วเนาะเนี่ยนะศพแบ่งแยก divided opinion แปลอะไรฮะความคิดเห็นเห็นไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการถูกแบ่งแยกนะฮะจากความคิดเห็นของเขาก็คืออาจจะแบบทะเลาะกันแตกแยกกันเนี่ยแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายเห็นไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้เห็นไหมคือหมายคือเขาพูดถึงคณะกรรมการโดยภาพรวมหรือเปล่าไม่ใช่แต่เขาพูดถึงกรรมการเป็นรายบุคคลเลยว่าทำไมกรรมการคนนี้เห็นอย่างนี้คนนี้เห็นเห็นไหมเขาพูดว่ากรรมการเนี่ยในชุดของกรรมการเนี่ยมีความคิดเห็นแตกแยกกันเองในชุดของกรรมการก็เป็นความเห็นไหมเป็นการพูดไม่ได้พูดเป็นความรวมพูดถึงรายละเอียดข้างในพูดเป็นรายบุคคลถ้าพูดเป็นความรวมเช่นอะไรพูดว่ากรรมการชุดนี้ดีมากอะไรเงี้ยหรือกรรมการชุดนี้ต้องการเพิ่มเงินเดือนอย่างนี้เห็นไหมพูดเป็นความรวมคือพูดเป็นใจความกว้างว่าเขาต้องการอะไรก็จะใช้อีกแบบนึงนะแต่คืออันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ให้น้องจับว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าทำไมครับมันจะเป็น V เอกพจน์ V เอกพจน์ก็คือใช้ verb กริยาธรรมดานะยกเว้นจะมีข้อยกเว้นบ้างบางทีเช่นเวลาอย่างเงี้ย are clapping their hands are divided อะไรเงี้ยนะครับจะใช้ R ในบางกรณีที่เราพูดถึงการกระทำเป็นรายบุคคลหรือซอยย่อยเป็นรายละเอียดในคณะกรรมการหรือในกลุ่มนั้นแต่ถ้าไม่ซอยย่อยเราพูดถึงภาพรวมเราก็ใช้ is ใช้ V เอกพจน์ตามปกติโอเคนะนี่คือข้อที่10นะครับนี่คือข้อที่10นะไปอย่างรวดเร็วนะข้อที่10ผ่านไปแล้วนะ10ข้อเหลือแค่3ข้อนั่นเอง3ข้อสุดท้ายง่ายเลยครับ3ข้อสุดท้ายง่ายนะไม่เครียดไม่ต้องมานั่งอะไรมากมายละข้อที่11ยังใช้สีแดงอยู่นะครับข้อที่11เขาบอกว่าอะไรก็ตามเซสชั่นมาร์กนะอะไรก็ตามที่เป็นนามธรรมอะไรก็ตามที่เป็นนามธรรมนามธรรมคืออะไรฮะคือพวกที่จับไม่ได้พวกที่จับต้องไม่ได้จำได้ไหมพี่เคยสอนในบทที่แล้วว่าอะไรฮะนามธรรมของที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้บวกด้วยกริยาเอกพจน์เสมอนี่นะดอกจันทร์3ดอกเสมอโอเคนะนี่พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะพูดรอบที่ 12,500 นะครับพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเลยกริยาถ้าเป็นคำนามถ้าเป็นนามมาทำเนาะเป็นนามนับไม่ได้ก็เป็นเอกพจน์เสมอนะฮะนี่พี่จะพูดย้ำบ่อยๆเพราะอะไรเพราะอันนี้ซีเรียสมากเพราะว่าน้องบางคนลืมประจำนั้นข้อ11นี่เป็นข้อไข่แม็กอีกข้อเป็นข้อไข่แม็กนะน้องต้องจำให้ได้นะครับโอเคนะครับอ่ะเนาะนามธรรมอะไรบ้างที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้อะไรบ้างจับต้องไม่ได้อากาศธาตุความดีความเลวแรงต่างโอเคไหมไม่ยากเนอะข้อมูลข่าวสารข่าวลืออะไรนี้แรงต่างส่วนใหญ่พวกนี้เป็นนามนับไม่ได้เพราะว่าเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้พอจับต้องไม่ได้มันก็นับไม่ได้พอมันนับไม่ได้มันก็กลายไปเป็นเอกพจน์เดินเราจะนับให้มันเป็นเอกพจน์ซะเช่นอะไรบ้างครับThis information is นะข้อมูลข่าวสารเขาบอกข้อมูลข่าวสารอันนี้เป็นเฟกเป็นของปลอมนะเฟกเป็นของปลอมอันออกนะฮะของปลอมเคยได้ยินไหมคนเฟกเนี่ยเวลาด่าเพื่อนเฟกแปลว่าเพื่อนเป็นของปลอมนะ information จับต้องไม่ได้ใช้ isเพราะนั้นของจับต้องไม่ได้มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะอากาศสัทธานู่นนี่นั่นหรือพวกนามนับไม่ได้ทั้งหลายจำได้ไหมนามนับไม่ได้ทั้งหลายจริงๆก็เป็นหมดเลยใช่ไหมฮะพวกนมน้ำทรายข้าวอะไรพวกนี้เนาะชูการ์คาเฟ่อะไรต่างๆพวกนี้นับไม่ได้ก็ใช้นามเป็นนามนับไม่ได้ก็ใช้กริยาเอกพจน์ป
กติธรรมดาโอเคนะงั้นข้อ11ก็ไม่มีอะไรข้อ11ก็ชินก็ค่อนข้างชินค่อนข้างคุ้นเคยกันดีโอเคนะครับโอเคนะงั้นเราไปต่ออีก2ข้อสุดท้ายง่ายมากๆเลยนะ12แล้วนะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อ2ข้อสุดท้ายแล้ว2ข้อสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะเบื่อก็พอซะไปกินน้ำกินท่าก่อนแล้วจะกลับมาเรียนต่อให้จบดีนะแต่พี่สอนต่อไปเรื่อยนะครับอ่ะ12 12ก็บอกอันนี้ให้จำนะฮะเขาบอกว่าของเหล่านี้คือพวกชื่อวิชาชื่อวิชาการเรียนต่างๆนะครับชื่อโรคชื่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับชื่อหนังสือนะชื่อหนังสือต่างๆชื่อหนังสือชื่อนิตยสารชื่อสิ่งพิมพ์ชื่อนิตยสารชื่อวารสารชื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับพวกนี้บวก v เอกพจน์เสมอจดโอเคนะจดไปเลยนะครับชื่อวิชาชื่อโรคชื่อหนังสือชื่อนิตยสารชื่อวารสารอันนี้อ่านออกฮะนี่รอเรือนะฮะชื่อวารสารต่างๆชื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆบวกเวิร์บเอกพจน์เสมอไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างด้วยซ้ำง่ายๆเลยเนอะชื่อวิชาเช่นอะไรบ้างมายกตัวอย่างนี้ครับชื่อวิชาBiology Mathematics ใช่ไหม History ใช่ไหม Chemistry ใช่ไหมPhysics มีอะไรอีก English นี่ไงที่เรากำลังเรียนEnglish no French ก็ได้ไหมภาษาฝรั่งเศส no geography yeah. ชื่อวิชาต่างๆชื่อวิชาต่างๆชื่อโรคต่างๆเช่นอะไรฮะ chicken pox ฮะอีสุอีใสนี่ไงได้ไหม chicken pox หรือโรคอะไรกันริกเก็ตกระดูกพรุนริกเก็ตเนาะสโตรกหัวใจวายอะไรต่างๆเนาะโรคพวกเนี้ยเป็นโรคอีสุกอีใสกระดูกพรุนหัวใจวายนะแล้วก็โรคอะไรไม่รู้สารพัดโรคนะชื่อโรคก็เป็นชื่อนิตยสารชื่อวารสารนี่ไม่ต้องยกตัวอย่างนะหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นู่นนี่นั่นนะดาวินชีโกสอะไรเงี้ยแองเจิลส์แอนด์ดีมอนนิตยสารเช่น Times Forbes National Geographic เนาะเดย์ได้ไหมน็อกอะไรเงี้ยเนาะมาดามฟิกาโลอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยสารพัดเนาะเพลย์บงเพลย์บอยหนังสือพิมพ์มีสารพัดหนังสือเดลินิวไทยรัฐเนาะถ้าเป็นของ international ก็เป็นแบบ times เนาะ herald tribune ฟิลอะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะวารสารก็วารสารของโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยทั้งหลายบอกชื่อของพวกนี้ถ้ามาเป็นประธานของประโยคตามด้วย v เอกพจน์ง่ายสบายสบายไม่มีอะไรเลยโอเคนะเอาละครับน้องตื่นเต้นมาในที่สุดเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อเมื่อกี้พวกชื่อวิชาอะไรเนี้ยง่ายๆเนาะข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่13นะครับใช้สีน้ำเงินดีกว่าข้อนี้ข้อที่13ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยกำลังจะพูดถึงอันนี้ก็ง่ายไม่มีอะไรให้จำนะที่พี่จะพูดถึงนะครับข้อ13สีน้ำเงินนะเขาบอกว่านอนแปลว่าไม่บวกสิ่งของนะบวกประธานของประโยคถ้าเป็นนอนบวกสิ่งของที่เป็นพหูพจน์กริยาจะเป็นพหูพจน์โอเคป่ะน
อย่างนี้นะจบไม่มีอะไรเช่นอันนี้ให้จำรูปประโยคไปเช่นนอน